สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอมิราแล้วนาทีคิดทำร้ายอดีตสามีครูไพบูลย์ล่าสุดเอมิรานั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตล่าสุดและเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตโดยมีช่วงหนึ่งที่เธอนั้นพูดอย่างเต็มปากทั้งเจ็บทั้งแค้นเคยคิดอยากเอาปืนยิงอดีตผัวครูไพบูลย์โดยงานนี้เธอก็ได้เปิดใจว่าเคยคิดโกรธจนคิดอยากจะเอาปืนไปยิงอดีตสามีครูไพบูลย์แต่คิดได้ว่าเพราะว่าลูกชายทุกวันนี้ที่ออกมาพูดไม่ได้อยากที่จะทำร้ายเขาแต่พยายามปกป้องตัวเองในสิ่งที่เขาเคยกล่าวหาว่าเราคบชู้มาตลอดระยะเวลาหลายปีซึ่งความจริงเขารู้อยู่แก่ใจเพราะถ้าหนูคบชู้จริงเขาคงไม่มาขอคืนดีกับหนูแต่ขอมีลูกคนที่สองกับหนูหนูไม่ได้อยากแก้แค้นแต่หนูแค่ปกป้องตัวเองว่าหนูไม่ใช่คนผิดนะเมื่อ3ปีที่แล้วหนูไม่ได้มีชู้ความจริงหนูโกรธมากนะคะหนูเคยคิดว่าอยากเอาปืนไปยิงเขาแล้วจะหนีไปตรงนั้นตรงนี้มันโกรธมันแค้นมากแต่ความที่หนูมีลูกนะคะหนูก็เลยคิดว่าถ้าหนูทำแบบนั้นลูกหนูจะอยู่ยังไงแล้วถ้าวันหนึ่งหนูตายไปถ้าเขาไม่รักลูกหนูแล้วลูกหนูจะไปอยู่กับใครหนูก็คิดถึงลูกค่ะความแค้นนั้นก็เลยเก็บเอาไว้ในใจตลอดมาก็ไม่คิดว่าจะไปทำบาปทำกรรมอะไรอีกแล้วค่ะหนูคิดเสมอว่าเขาทำแบบนี้กับหนูก็คงเป็นกรรมที่หนูเคยทำกับเขาไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วมั้งคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ